เดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะโอเคนะ1 2 3หายใจเข้าลึกไปไหนทีนะคะก็สเสบียงเยอะมากนะคะนี่ค่ะอะไรนะอันนี้คือเปิดคลิปแล้วเหรอเปิดกันยังไงนะง่ายจังวะเปิดว่าอ่ะกราบสวัสดีค่ะพร้อมกันนึงกราบสวัสดีค่ะพี่น้องสตอรี่บอมค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะพาเราไปแหมเขาเห็นชื่อคลิปเขาก็รู้แล้วป่ะนะคะเราใช้เวลาเดินทางนะคะจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะทุกคนบอกก่อนเลยว่าที่เรามาที่นี่วันนี้คือเรามาตามนี่เลยงั้นร้องของได้เราอ่ะดูคลิปของช่องพี่บอมตั้งแต่วันที่ออนเลยพอคลิปนั้นออนปุ๊บเข้าไปดูปิ้งเลยแล้วแบบมันพลาดไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบต้องโดนต้องลองสักครั้งในชีวิตนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้ลองพี่เคยโดนแล้วพี่แมวแล้วนะทำไมอ่ะพี่ดูไม่ค่อยเจ็บนะในคลิปแบบเตรียมไม่แต่ว่าหน้าที่แม่งแบบเดี๋ยวรู้ไม่เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าพี่บอมเนี่ยเคยมาอยู่ในคลิปช่องโมจิโกะแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นอ่ะเล่นเป็นพระเอก MV ก็รู้ดีว่าจะฟื้นคงไปจนนานเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นนางเอกส่วนเนี่ยนางรองแฟนใหม่มีซีตอนป้าขนมมีซีตอนป้าขนมป้าขนมวันนี้เขาใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยอ่ะหรือว่าจริงๆแฟนคลับจินเรา2คนมากกว่าเออทำไมวะเออใช่ถ้าชอบก็ให้โมจิโกะพาไปบ่อยๆเนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ได้จิ้นกับโมนะแต่เขาจิ้นกับคนอื่นที่ชื่อขึ้นชื่อนำด้วยมอม้าใครตามคุณสตอรี่บอมเพราะว่าที่นี่คือแลนด์มาร์คสุดอึ้งทึ่งเสียวของพัทยาใช่ปะทำไมเนี่ยคุณเล่าเรื่องสไตล์สตอรี่บอมให้ฟังหน่อยคือจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกเลยคือไม่รู้เว้ยเวลามาพัทยาคนส่วนใหญ่ชอบนึกถึงอะไรปะเดี๋ยวย้อนแสงย้อนแสงคือเวลามาพัทยาใช่ปะคนจะชอบนึกถึงแบบคาเฟ่นึกถึงทะเลแล้วเรารู้สึกแบบถ้าเรามาถ่ายอ่ะมันไม่แตกต่างนะก็เลยแบบนึกถึงที่นี่เดี๋ยวตรงนี้จะให้ตรงนี้เป็นโมแทนเอาแบบนี้เลยมันรู้สึกไงเดี๋ยวลองดูอธิบายให้ฟังหน่อยว่าที่นี่มีอะไรบ้างคือที่เนี่ยมันก็คือด้านหลังเขาอ่ะมันก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนของฝากที่เกี่ยวกับผึ้งหมดเลยน้ำผึ้งนมผึ้งไอ้รังผึ้งที่เกี่ยวผึ้งอ่ะเนี่ยที่เนี่ยมีหมดแต่ว่าเขาใช้ผึ้งตัวใหญ่เหมือนกันนะมันน่าจะเจ็บมากอ่ะดูดิใช้ตัวเนี้ยนี่คือกำลังจะเดินเข้าไปในฟาร์มผึ้งใช่ป่ะแต่ว่าผึ้งอ่ะก็เยอะใช่แล้วในตัวนี้นะครับก็จะมีผึ้งที่เล็กที่สุดในโลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผึ้งปากแตนะฮะเป็นอันนี้เป็นสาราผึ้งมันจะมีผึ้งอยู่ข้างในเป็นตัวเล็กๆตรงนี้ครับเออว่าเป็นไงล่ะสุดว้าวสุดว้าวเฮ้ยมาแล้วย้อนมาใกล้ๆนะไปไปไปเร็วมาด้วยครับมาด้วยไหนพี่บอมโชว์หน่อยให้มันรู้ไหนพี่บอมแบมือเฮ้ยเขากล้าอย่างนั้นเลยเหรอถ้าถึงว่าถ้ามันต่อยก็คือจะได้ยินเสียงกูร้องอ่ะประมาณนั้นโอ้ตายไปไหนล่ะเฮ้ยอย่าสะบัดกำเลยครับกำอะไรถ้าไม่ใส่ผ้าใบนี่ตีนนี่ติดพื้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยพี่จับมือหนูทำไมทำไมมันไม่ปากเก่งเหมือนต้นคลิปเลยวะโอ้ยจะเป็นลมเหรอรู้ปะยังอีกยังไม่เอาของหนูไปอีกค่ะจริงอ่ะรู้สึกเหมือนมีแมงมุมตัวใหญ่อยู่บนมืออ่ะถึงขั้นตอนต่อไปพี่บอมเนี่ยแหละคือเหตุผลที่เราเชิญพี่บอมมาจริงๆไปไหนคือเราอ่ะไม่กล้ามีอินเสิร์ตที่เราคล้องที่คอเว้ยแล้วเราก็ไม่อยากไปดูอินเสิร์ตจากช่องพี่ด้วยเรารู้สึกว่าอย่าไปอย่าไปเลยอุ้ยมันมีหน้าหลังเลยอ่ะด้านหลังมันจะหนามากอุ้ยด้านหลังมันจะหนามากโอ้โหนี่คือผึ้งประมาณ 10,000 ตัวนะคะอยู่บนคอของพี่บอมนะคะใช
ช่องใครเนี่ยตัดอินเสิร์ตที่สุดครับผมนี่นะคะอากาศเย็นทอมทอมไม่น่าเย็นครับเอาหัวกอดหน่อยอย่าโดนแล้วอย่าโดนขอร้องอ่ะน้ำหอมกินอะไรน้องไม่ชอบยิ่งฉันใกล้พี่มีเคยบอกผมเท่าไรมันไม่กัดอยู่แล้วมันต่อยเลยเอานิ่งไหมอ่ะเอานิ่งไหมอ่ะยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรจ้าจ้าฉันเพลงใจมือสบใจตาก็อยู่วันนี้ทำไมตัวนิ่งเลยวะรู้ป่ะเนี่ยมามูยังไม่ได้ชายตามองลงข้างล่างเลยหรือป่ะลูกกระแปะเพื่อนหลังแตกเลยครับแกะของให้หน่อยได้มั้ยครับกระแปะเพื่อนลูกกระแปะเพื่อนลูกนี่ติดเต็มเสื้อนี่เราร้อนเหรอเนี่ยแตกร้อนอากาศร้อนมากเลยอะไรนะคะอะไรนะคะชิมค่ะกินค่ะชอบค่ะของกินนี่คือต้องกินเลยต้นอะไรเหรอคะอันนี้อันนี้สับดอกความใหญ่ครับอุ้ยของโปรดของชอบเจาะไปเลยเจาะไปเลยเจาะไปเลยเจาะหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ยมันจะแบบเหมือนช้อนง่วงอ่ะเอาจริงช้อนแบบไม่มีแรงอ่ะช้อนปาริโอให้พี่ชิมก่อนเลยเป็นไงหวานหวานเจี๊ยบมีกลิ่นลำไยปะนิดนึงแต่ความหวานแม่งแบบโอ้โหมันเจี๊ยบที่เนี่ยไข่ผึ้งน้อยแล้วก็น้ำผึ้งเยอะแต่ว่าบางที่อ่ะมันจะไข่ผึ้งเยอะมากจนแบบไม่มีน้ำหวานเลยหรอกปะมันเคี้ยวเข้าไปมันก็จะแบบแห้งๆจริงๆศาสตร์ฝังเข็มผึ้งนี่จุดกำเนิดมาจากที่ไหนคะมาจากจีนครับอ๋อมาจากอ๋อที่ประเทศจีนก่อนการโดนผึ้งต่อยเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่ามันจะทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นเพราะนั้นโรคที่ช่วยได้จริงๆก็จะเป็นพวกไมเกรนครับรุมาตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนผึ้งต่อยนี่ไม่ได้มีพิษถึงตายถูกไหมถ้าเราไม่แพ้ครับก่อนจะมาหาหมอผมแนะนำนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพองดอาหารทะเลแล้วก็งดแอลกอฮอล์นะครับเมื่อวานได้กินอาหารทะเลมาปะคะไม่ได้กินดีนะผมนอนมาแค่5นาทีวันนี้ผมไม่น่าดูพักผ่อนน้อยก่อนอื่นถ้าสมมติจะรักษาเราต้องมีการซักเต้าหวานก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือเครื่องที่เราใช้ในการรักษาเนี่ยแหละค่ะก็รายการรักษาที่นี่ก็จะมีพวกไมเกรนรูมาตอยด์ใช่ค่ะออฟฟิศซินโดรมการปวดต่างๆตัวพิษผึ้งเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องของลดอาการปวดได้ดีพิษเนี่ยจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเทสโอ้ไม่แรงหายได้เลยใช่ไหมได้แล้วเนาะครับโอเคเดี๋ยวหมอลองวางให้ดูหายใจเข้าลึกๆค่ะโอเคดีมากเนี่ยจะรู้สึกจิ๊บๆเดี๋ยวจะค่อยๆรู้สึกขึ้นโอ้ยแต่จะไม่ได้เจ็บมากว่ามันค่อยๆรู้สึกขึ้นน่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเบาลงเคยมีคนใช้คุณเยอะสุดกี่ตัวคะที่ใช้ในรักษา1ครั้งเนาะหมอใช้ในคนไข้ที่เป็นรูมาตอยด์ครั้งนั้นเนี่ยหมอใช้ไปประมาณ40ตัวใช่40ตัววันนี้ผู้หญิงคนนี้จะมาทำลายสถิติคุณหมอจัดไปเลย100ตัว100ตัวขอเป็นแผงทั้งหมดอยู่บนนี้100ตัวนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าท่าถ่ายคลิปท่าถ่ายคลิปโอ้ยไม่เป็นไรเลยอ่ะมีแค่จุดแดงๆนิดเดียวแดงๆนิดเดียวแสดงว่าทำได้ใช่ดีใจจังเลยทำไมมันไม่ดูดีใจจังเลยไม่ต้องกลัวนะหายใจลึกๆแบบตึงนี้เนาะเอาแล้วเหรอคะเดี๋ยวจะต่อยแล้วนะโอเคนะ1 2 3หายใจเข้าลึกๆโอเคโอ้หือมียังฝังอยู่เลยอ่ะโอ้ฝังอยู่เลยตัวพิษอะค่ะเขายังมีการขยับตัวอยู่เลยเหมือนมันเป็นการแบบปล่อยพิษลงไปในร่างกายเจ็บอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยงั้นเดี๋ยวหมอเอาออกนะคะเริ่มเป็นกราฟเริ่มลงยังนายแม่มากรู้ป่ะเหมือนมีมีดมากรีดหมอพยาหมอจริงคือมันยาวยาวโอเคตายาวยังไม่จบมันแล้วก็หายแล้วแล้วก็หาย
ปวดกล้ามเธอเลยนะเพราะว่าปวดแผลให้จริงค่ะเดี๋ยวเราจะเผื่อคนอื่นไม่เชื่อว่าที่เรากินเมื่อกี้เนี้ยคือเรากินจริงหรือกินปลอมเราก็เลยให้น้องนะคะน้องพัทไปพิสูจน์อีกรอบนึงดีครับดีครับทดลองครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ acting นะคะใช่ค่ะมันพั่วค่ะพั่วมันเจ็บจริงๆครับหมอไม่ต้องออมือนะคะเอาแบบของจริงทิ้งไว้นานๆเหมือนเมื่อกี้เลยอะบิ๊กบีฟาร์มมันพอผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วมันรู้สึกว่าน้ำผึ้งนี่มันก็อร่อยดีนะครับเรื่องราวของเข็มที่อร่อยดีก็เรียกว่าพามาพิสูจน์ความเชื่อเออแต่มันเจ็บเจ็บจริงเว้ยพี่เจ็บจริงมากครับขอบคุณมากค่ะพี่ที่มาด้วยกันวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวกันมาสนพึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณบิ๊กบีฟาร์มมากนะคะที่เอื้อมือสถานที่นะคะแล้วก็พาเราเดินชมหมดเลยคือถ้าใครอยากมามาได้เลยนะเพราะว่าคือเขาอะเดินชมให้เดินชมอยู่แล้วมันเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เว้ยที่ทุกคนสามารถมาดูพึ่งได้สามารถใส่เสื้อพึ่งเสื้อพึ่งได้ อันนี้ฟรีแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากมาฝังเข็มพึ่งเนี่ยก็เข้าไปมันมีคลินิกซึ่งเขาก็จะมีการรักษาหลายรูปแบบมากหลากหลายรูปแบบมากก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยรวมถึงก็จะมีร้านอาหารนะคะฮันนี่เบเกอรี่ด้วยมีร้านอาหารมีช้อปปิ้งมีอะไรเงี้ยก็คือเอาเป็นว่าศูนย์รวมพึ่งครบวงจรทุกอย่างตั้งแต่ของกินยันการรักษาแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องโมจิโกะและช่องสตอรี่บอมนะครับโอเคค่ะ